พี่น้องหลายคนก็อยากมาเบิ่งไฮมันมาบ่ได้ค่ะพี่น้องเพราะว่าสวัสดีค่ะพี่น้องป้องปายสุภูสุคนค่ะมื้อนี้ก็ค่ําแล้วนะคะพี่น้องขาค่ําแล้วพอดีก็อยากออกมาเบิ่งสวนอ้อยนะคะสวนอ้อยสวนนี้ก็มีบ่หลายดอกค่ะพี่น้องขาพันธุ์อันนี้เป็นพันธุ์สีสำโรง1นะคะประมาณ3อาทิตย์นะคะพี่น้องเนี่ยที่เอาลงมาปลูกนะคะประมาณ3อาทิตย์แล้วนะคะยังบ่ทันได้เพาะเดือนนะคะพี่น้องขาประมาณ3อาทิตย์ที่เขาน่าจะอาทิตย์หน้าค่ะสิครบเดือนนะคะพี่น้องกะการเกิดกะถือว่าโอเคค่ะเพราะว่าแปลงนี้ตั้งแต่ปลูกเสร็จนะคะคือฝนตกลงมาเลยนะคะพี่น้องฝนตกลงมาใส่เลยแล้วกะท่อนพันธุ์ที่เราใช้นะคะเป็นท่อนพันธุ์ที่เขาคัดออกนะคะเนื่องจากว่าในส่วนที่สมบูรณ์แข็งแรงเขาทรงให้พี่น้องคุณผู้ชมทั่วประเทศนะคะแล้วกะเขาก็เลยเอาส่วนที่ส่วนโคนต้นแล้วกะส่วนที่เป็นยอดอิลิหรือว่าท่อนที่บ่สวยอะค่ะมาปลูกเองนะคะเพราะว่าเขากะบ่อยากให้ท่อนพันธุ์มันสูญเสียไปซื่อๆหรือว่าเอาไปทิ้งซื่อๆเสียขาดก็เลยต้องเอาลงมาปลูกเองนะคะพี่น้องคะผลตอบรับอัตราการงอกกะถือว่าโอเคอยู่นะคะพี่น้องถือว่าโอเคอยู่กะสิมีบ่เกิดแน่กับมีคือกันนะคะเพราะว่าท่อนพันธุ์มันเป็นท่อนพันธุ์ที่คัดออกเนาะเนี่ยค่ะกะพี่น้องคุณผู้ชมที่สร้างอ้อยไปกันน่ะที่ได้กับประมาณเดียวๆกันกับเฮาเนี่ยแหละค่ะรุ่นเดียวกันนะคะเนี่ยค่ะกะจะมีใหญ่บ้างน้อยบ้างปะปนกันไปค่ะนี่ก็ฝนตกนะคะเนี่ยฝนตกเมื่อคืนนี่ก็ตกดินกะค่อนข้างที่จะหลวมอยู่นะคะพี่น้องกะอมน้ำอยู่แต่กะบ่อมบันไดเพราะว่าโชคดีที่ว่าพื้นที่มันลาดเอียงนะคะพี่น้องขาน้ำก็เลยบ่ขังแต่มันยังมีข้อเสียในช่วงหนาแล้งนะคะพี่น้องถ้าดินแบบเนี้ยเพราะว่าเวลาที่เฮาปล่อยน้ำสิไหลลงไปข้างล่างเบิดนะคะนี่ค่ะนั่นสุดตรงนั้นนะคะพี่น้องกับมีเกิดบ้างบ่เกิดบ้างพี่น้องขินสังเกตบอกว่าตรงใดที่ดินมันไหลลงมาทับท่อนอ้อยอะค่ะท่อนอ้อยกับซีบ่เกิดนะคะพี่น้องเนี่ยเห็นบ่ตั้งหลายบ่เป็นหยังนะคะเดี๋ยวเฮากระส่อมนะคะเฮากระซีขุดตรงใดที่มันเกิดหนาๆ นะคะเขาก็สิขุดไปซ่อมแซมตรงนั้นนะคะก็รอให้พายุออกก่อนนะคะมันซ่อมได้นะคะเรื่องพวกนี้มันกลับบ่ได้ว่าสิได้ 100% ทั้งเบิดเนื่องจากท่อนพันธุ์เฮาบ่ได้สมบูรณ์นะคะมองเกิดหลายก็หลายมองเกิดมองบ่เกิดก็มีค่ะค่ะเนี่ยค่ะดินทรายไหลลงมาหมดเลยนะคะซึ่งอาทิตย์ที่แล้วนะคะตอนที่นู้นอื่นเขาตรงนี้ก็คือน้ำท่วมขึ้นมาเลยนะคะน้ำท่วมขึ้นมาตรงนั้นเลยน้ำท่วมขึ้นมาน้ำขึ้นมาสูงเลยนะคะแต่ก็โชคดีแต่ยุตไปให้ค่ะนะคะเนี่ยค่ะสีสำโรง1ค่ะพี่น้องคะพร้อมๆปลูกพร้อมๆกันกับที่ทรงให้พี่น้องไปเลยนะคะรุ่นเดียวกันนะคะนอกะค่อนข้างที่สิใหญ่ดีอยู่นะคะพี่น้องอ้อยไม้นะคะอ้อยเพิ่งปลูกไม้ค่ะนะคะตอนนี้น้ำกันยังแซ่อยู่ด้วยค่ะพี่น้องในส่วนตรงนั้นนะคะตรงนี้จะเป็นอ้อยโรงงานนะคะเป็นไร่เป็นของหน้านะคะหน้าใส่อ้อยในนาค่ะเนี่ยน้ำแซ่ทุกปีน้ำบ่แซ่หน้าฝนบ่ดีนะคะเพราะว่าที่ตรงเนี้ยของหน้าเนี่ยติดคล้องปีที่แล้วก็บ่ค่อยได้ผลผลิตนะคะเนื่องจากว่ามันแล้งแต่ปีนี้ได้ผลผลิตแต่ว่าตอนเนี้ยคือน้ำแซ่ค่ะพี่น้องเบิ่งขังเลยค่ะพี่น้องระบายลงบ่ทันได้นะคะตอนเนี้ยแซ่อยู่นี่ประมาณอาทิตย์นึงแล้วค่ะก็บ่เป็นหยังถามว่าอ้อยตายบ่อ้อยบ่ตายนะคะเพราะว่าอ้อยอันนี้มันเป็นอ้อยโรงงานเฮาบ่ได้เอาไปคั่นน้ำหรือว่า
เอาไปบริโภคเองนะคะมันต้องไปผ่านกระบวนการของระบบโรงงานซึ่งก็มีขั้นตอนกระบวนการที่หลายกว่าของเฮานะคะแต่ถ้าอ้อยคั้นน้ำแซ่แบบนี้ดีบ่ดีค่ะพี่น้องตอนนี้ก็ของไร่น้ำโชคเองก็เสียหายไปประมาณ3ไร่แซ่อยู่ประมาณ3เดือนแล้วค่ะระบายออกบ่ได้นะคะตั้งแต่พายุลูกแรกเลยค่ะจนมาฮอดหนูอื่นจนตอนนี้พายุดอลฟินถึงเสื้อค่ะประมาณนี้มาชมสวนค่ะนี่ก็ไม่สักค่ะพี่น้องค่ะอยู่สวนต้นสูงอยู่นะคะปลูกไว้ตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ค่ะรุ่นลูกก็ต้องดูแลเอานะคะพามายางเบิ่งค่ะนี่มองบ่เกิดนะคะบ่แม่นว่าที่สวยงามตลอดนะคะก็มีมองดีมองเสียปะปนกันไปนะคะก็ต้องเอามาซ่อมแซมเอาค่ะพี่น้องค่ะบ่เป็นหยังนะคะนะคะบ่หลายค่ะเฮ็ดอ้อยคือไร่น้ำโชคชัยภูมิอ่ะเฮ็ดอ้อยแต่ละรุ่นนะคะเฮ็ดบ่ได้เฮ็ดหลายเฮ็ดตามกำลังเฮ็ดนิดๆน้อยๆไปค่ะเพราะว่าเฮ็ดกันเองนะคะจะบ่มีการจ้างแรงงานค่ะเฮ็ดกันในครอบครัวค่ะเฮ็ดตามกำลังค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ล่องนี่เฮาใส่รถไถเดินตามนะคะเฮาใส่รถไถเดินตามไถกีดล่องลงมาแล้วเฮากะเอาอ้อยมาวางแล้วเฮากะเอารถไถกบดินหรือว่าเฮาเอาบักจกน่ะปะอ๋ออันนี้ไม่ได้เอารถไถค่ะเพราะว่าถ้าเอารถไถกบแล้วดินมันสิหนาเนาะมันสิหนาก็เลยเอาจอบอะค่ะตักดินใส่นะคะเพื่อบ่ให้มันหนาแต่ว่ามันก็มีปัญหาอยู่ว่าอันฝนค่ะพายุนะคะก็มาซอยกบดินเพิ่มดินไหลลงมาก็เฮ็ดให้อ้อยเกิดบ่ค่อยดีปานใดค่ะพี่น้องคะนี่ล่ะค่ะก็มาเว้าสู่ฟังนะคะพามาเมืองสวนยามมะแรงค่ะทางมาสวนนี่โดนพายุนี่พี่น้องเอ้ยลำบากหลายพี่น้องหลายคนก็อยากมาเบิ่งให้มันมาบ่ได้ค่ะพี่น้องเพราะว่าทางมันมายากหลายค่ะนี่ก็เอามอเตอร์ไซค์มาค่ะพี่น้องค่ะจอดอยู่ค่ะทางมันเละค่ะฝนมันตกนี่ล่ะค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี่ค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวพ่อกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ